1ข้อต้องห้ามถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จและร่ำรวยอย่างรวดเร็วค่ะฟังให้ดีนะคะนี่จะเป็นหนทางที่ย่นระยะเวลาความสำเร็จให้กับคุณค่ะสิ่งนี้เป็นหลุมพรางที่ใครหลายๆคนที่กำลังสร้างตัวและกำลังจะเป็นเศรษฐีขาขึ้นตกหลุมพรางนี้เป็นประจำนะคะคุณรุ้งเห็นแล้วคุณรุ้งอยากจะบอกเลยว่าในขณะที่คุณกำลังก้าวไปข้างหน้าและดูเหมือนคุณจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในธุรกิจของคุณดูเหมือนคุณกำลังจะร่ำรวยและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและรุนแรงแต่สิ่งนึงค่ะที่สกัดกั้นคุณไว้ทำให้คุณหมดพลังหยุดที่จะไปต่อและเจอแรงเสียดทานนั่นก็คือข้อต้องห้ามข้อนี้เป็นข้อต้องห้ามเด็ดขาดที่ครูรุ้งเอามาเฉลยข้อสอบให้กับเราทุกคนที่กำลังก้าวฉับ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 และกำลังจะไปถึงเส้นชัยของชีวิตนะคะนั่นก็คือจงหยุดสงสัยในตัวคุณเองค่ะเป็นไปได้ยังไงคะในขณะที่คุณกำลังมุ่งสู่เป้าหมายในชีวิตแต่คุณกลับเต็มไปด้วยความสงสัยในตัวเองระหว่างการเดินทางคุณจะพุ่งคุณจะวิ่งคุณจะบินคุณจะทะยานคุณจะไปถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็วได้อย่างไรคะถ้าคุณสร้างแรงเสียดทานด้วยตัวคุณเองและเป็นแรงเสียดทานชิ้นใหญ่เลยค่ะที่ครูเห็นหลายๆคนตกหลุมพรางนี้นี่คือข้อห้ามเด็ดขาดที่ครูรุ้งจะบอกคุณนะคะระหว่างที่คุณกำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายในชีวิตจงอย่าสงสัยในตัวเองค่ะรักษาความศรัทธาเอาไว้ไม่ว่าระหว่างทางนั้นจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นก็ตามและไม่ว่าจักรวาลจะส่งใครหรือเหตุการณ์อะไรมาทดสอบคุณระหว่างทางไปถึงเส้นชัยของคุณสิ่งหนึ่งที่คุณห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามสงสัยในศักยภาพในความยิ่งใหญ่ในการสร้างความเป็นไปได้ของตัวคุณเองค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงรักษาศรัทธาในตัวคุณเองเอาไว้ค่ะเส้นชัยอยู่อีกนิดเดียวค่ะครูจะบอกเสมอเลยนะคะว่าจักรวาลมักจะส่งแบบทดสอบที่ไม่เกี่ยวกับใครแต่เป็นเรื่องโลกภายในของคุณล้วนๆค่ะมาทดสอบว่าคุณคนจริงหรือเปล่าคุณคนแน่หรือเปล่าคุณคู่ควรกับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่คุณปรารถนาหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นจงอย่าสงสัยในตัวคุณเองอ่ะพุ่งไปข้างหน้าไม่ต้องสนใจแรงเสียดทานใดๆทั้งนั้นอย่าสงสัยในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คุณไม่รู้หรอกค่ะว่าระหว่างทางจักรวาลกำลังส่งรางวัลของขวัญและแบบทดสอบอะไรมาให้คุณบ้างจงโฟกัสไปข้างหน้าและรักษาศรัทธาในตัวคุณเองค่ะด้วยรักและปรารถนาดีสุดหัวใจสวัสดีค่ะ